คือนารายนี่เป็นเลนคนนั้นอินตาปีนี้นารายอายุเท่าไรเท่าไรละอายุ97ละเกือบ9696เนี่ย96โอเคโนเวมเบอร์เนี่ยแล้วจากนานอินตาแล้วรุ่นที่2เป็นไผรุ่นนานอินตาไหนอินตาแล้วก็รุ่นที่2อ่ะนี่ไผแล้วเหรอมันใช่ลูกของนายนิต้าชื่ออย่างอ๋อสุภาเป็นปู่สุภานี่เป็นปู่ของสุภานี่เป็นปู่ของนารายเป็นค่ะเป็นพ่อของพ่อแล้วก็ทีนี้จากปู่สุภาแล้วก็พ่อนารายชื่ออย่างพ่อนารายชื่อเมืองใจอินทพันธ์เมืองใจอินทพันธ์เข้าบ้านแปดบ้านห้องเขาเรียกเมืองใจอินทพันธ์เขาเรียกเมืองใจอินทพันธ์แล้วก็มันนารายเป็นลูกคนที่จะได้ของคนเรื่องเมืองใจเจ็ดเจ้าคนที่เจ็ดเป็นคนล่ากะชิดสองคนก่อนชิดสองคนไปเดียวยังเหลือกี่คนอ่ะค่ะนารายเป็นคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดยังเหลือกี่คนไปเดียวลูกของไปเดียวที่เหลือนารายคนเดียวเหลือนารายคนเดียวและลูกพ่อพ่อมีเมียมีสองคนเลยอ๋อน้องนั่นเสียหมดแล้วอ่ะแม่ของจ่าในคนเก้าเนาะแม่ของจ่าคนเก้าเสีย54ลุงชัยวาดเป็นคนที่สองเสีย90อ่าฮะอันนี้ยืนตั้งนั่นเนาะแล้วก็เหลือนารายเนี่ยเจ้าอยู่ตรงไหนนารายมีลูก2คนเนาะเจ้าคนเก้าคนเก้าชื่ออย่างคนเก้าชื่อสันติปัทมาคมสันติหรือคุณหนุ่ยปัทมาคมคนที่2ทรงศักดิ์คนที่2ทรงศักดิ์คนที่2นี่มีลูกกี่คนน่ะแล้วก็คนที่2มีลูกกับฝรั่งอยู่กับมึงฝรั่งอ๋อแล้วก็มีทั้งแคมมี่เป็นลูกเลี้ยงอดอปอ่ะธนพรอ่ะธนพรเจ้าแล้วทีนี้คุณหนุ่ยกับคุณหมูนี่มีลูก2คน2คนแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกับเชอรี่แล้วแอปเปิ้ลเชอรี่มีลูก2คนเจ้าแสดงว่าหน้าไรก็มีเลน2คนแล้วประเดี๋ยวเจ้าตัวของหน้าไรที่เอ็กซ์กิฟต์2คนแล้วตัวของหน้าไรนี่ก็เป็นเลนของนายอินตะโอเคแล้ววันหลังถ้ามีเวลานี่ผมก็จะมาสัมภาษณ์หน้าไรใหม่เลยอันนี้ลูกคนล่าของหน้าไรก็ชื่ออย่างก็โอ้ยมีชื่ออู๊ดจริงจริงว่าไงครับทรงศักดิ์ปัทมาคมครับปัทมาคมนี่เป็นลูกคนที่2ของหน้าไรขอโทษอายุเท่าไรแล้วประเดี๋ยวนี้64คุณหนุ่ยนี่อะไร68ครับ66ไม่เอาไม่เอา66คุณหนุ่ยผม2ปีผม68ละดีใจนะน่ารักที่ได้มาเจอน่ารักนะโดยมันนึกว่าฝันวันหลังผมจะไปหาน่ารักที่บ้านเนาะเขาจะถ่ายวีดีโอกันดีๆสักวันเนาะโอเคขอบคุณน่ารักขอบพระเจ้าพรในน่ารักเนาะสวัสดีครับ